สวัสดีครับพบกับรายการรีมาสเตอร์นะครับอยู่กับผมอั้มสุภกรอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นซีรีส์พิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่3 Designing Your Life for Entrepreneur ออกแบบชีวิตให้คิดอย่างผู้ประกอบการครับจากความร่วมมือของ Mission to the Moon ร่วมกับ UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเมื่อตอน EP ที่1นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้กับธุรกิจไปแล้วนะครับและ EP ที่2เราได้พูดถึงการสร้าง Storytelling ให้กับธุรกิจที่ดีที่ทำให้เรานะครับสามารถเข้าถึงใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสำหรับใน EP นี้เองนะครับผมคิดว่าสำคัญนะครับและเป็นประโยชน์ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของ Networking Entrepreneur ครับหรือทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ประกอบการครับซึ่งทักษะนี้นะครับจำเป็นอย่างมากเลยใครทำธุรกิจมาก่อนนะครับก็รู้ดีนะครับว่าคอนเนคชั่นนะครับหรือเรื่องของการสารสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับและวันนี้ครับผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากอาจารย์แปะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์นะครับวินยูหัตถกิจนะครับและเป็นเซอร์ติฟายโค้ชของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งองค์ตัวเพเนอร์นะครับผ่านเครื่องมือดีไซน์ทิงกิ้งวันนี้เรามาลองดูกันครับว่าอาจารย์จะมีเทคนิคมีกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพายอะไรบ้างนะครับที่จะมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันลองไปรับชมรับฟังกันใน EP นี้นะครับเพราะการออกแบบชีวิตคือส่วนสำคัญของเจ้าของธุรกิจทุกคนพบกับเวิร์กช็อปจาก Mission to the Moon ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Designing Your Life for Entrepreneur มาร่วมวางแผนที่เส้นทางชีวิตของตัวเองไปกับ6บทเรียนจาก6ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เซอร์ติฟายด้าน Designing Your Life จาก D School Stanford University สถาบันที่โด่งดังเรื่อง Design Thinkingมากที่สุดในโลกพบกับคอร์ส Designing Your Life for Entrepreneur 2และ3กรกฎาคม2022ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรียนจบพร้อมรับใบ Certificate โดยจำกัดจำนวนแค่50ที่นั่งเท่านั้นสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @missiontothemoon หรือ Facebook Page Mission to the Moon แล้วพบกันครับสวัสดีครับอาจารย์แปะอาจารย์แปะก็จะเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะครับและอาจารย์เป็นโค้ชเซอร์ติฟายโค้ชด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจากของทางสแตนฟอร์ดครับใช่ฮะวันนี้หัวข้อที่เรามาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งองค์ตัวเพเนอร์ครับผมอยากฟังในหัวข้อนี้มากอาจารย์เพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าใครผ่านประสบการณ์นะครับในการทำธุรกิจมาบ้างแล้วหรือแม้แต่แบบเข้ามาทำงานในระดับจูเนียร์ก็ตามจะเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานหรือกับคู่ค้าของเราเนี่ยจำเป็นมากๆอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งองค์ตัวเพเนอร์เนี่ยสำคัญอย่างไรครับครับคือจริงๆเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยเรานึกภาพในชีวิตจริงของเราธรรมดาเนี่ยการมีเพื่อนฝูงเนี่ยเพื่อนฝูงก็ทำให้เราประสบความสำเร็จอะไรได้เร็วขึ้นนะไม่ว่าเราอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตามนะอาชีพที่อยากเป็นกันหรือทนายความอยู่ที่ก็ดังใช่ไหมฮะครับคราวนี้เรามาดูในเชิงธุรกิจมันเหมือนกันครับคือในธุรกิจเนี่ยถ้าองค์ทเพเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีเน็ตเวิร์กแน่นอนครับว่าไปไกลกว่าแน่นอนครับคือถ้าเราไปทำอะไรคนเดียวเนี่ยใช้เวลาก็ล้นเวลาได้ด้วยแถมฝันของเราเนี่ยถ้าใหญ่ๆมากๆเนี่ยบางทีทำคนเดียวทำยากแต่ว่าถ้ามีคนอื่นมาช่วยๆกันเนี่ยมันเติมฝันจนเต็มได้ครับอ๋อโอเคนี่เหมือนเป็นแท็กไลน์ของ Mission to the Moon เลยที่อาจารย์พูดมาคือเราเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันครับอาจารย์เรื่องการเติมฝันซึ่งกันและกันและพากันไปเพื่อหาจุดสำเร็จของมันนะครับแสดงว่าสิ่งนี้อาจารย์ย้ำเตือนอยู่แล้วว่าสำคัญแน่นอนทีนี้ครับผมเชื่อว่าแต่ละคนนะครับที่เป็นมีความฝันแล้วกันอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับหรืออาจจะอยากทํางานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับน่าจะมีไทป์ของนิสัยนะครับหรือว่ารูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างนะครับบางคนอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตเอ็กโทรเวิร์ตนะครับพูดเก่งพูดไม่เก่งนะครับคนที่พูดเก่งก็อาจจะได้เปรียบหรือเปล่าหรือคนที่พูดไม่เก่งก็อาจจะเสียเปรียบกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้จริงๆคนส่วนใหญ่คงคิดว่าถ้าเป็น extrovert เนี่ย
น่าจะได้เปรียบใช่ไหมฮะ คือรู้จักคนเยอะพูดคุยเก่งเนี่ยเพื่อนต้องเยอะแน่นอนครับบางคนก็อินโทรเวิร์ตก็แบบเพื่อนน้อยแต่จริงๆแล้วคือยกตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมก็เป็นอินโทรเวิร์ตครับแต่ว่าอย่างที่พอชีวิตจริงของเราเนี่ยพอทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค้นพบว่ามันไม่เกี่ยวเลยครับว่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ตมันเกี่ยวที่ว่าเรามีทักษะในการใช้เครือข่ายให้ได้ประโยชน์แค่ไหนคือบางคนเนี่ยมีเพื่อน100คนแต่ว่ารู้จักคนเยอะๆแต่ว่าไม่ได้สนิทพอที่จะสามารถมาเติมความฝันบางเรื่องได้กับบางคนเนี่ยมีเพื่อนแค่ 2-3 คนแต่แต่ละคนนี่คุณภาพมากเลยฮะสามารถแบบพาไปรู้จักซัพพลายเออร์เจ้านี้ไปรู้จักลูกค้าเจ้านี้รับหนึ่งกิจการก็ใหญ่โตกว่าได้ใจครับอันนี้มันแน่นอนหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพในชีวิตว่าเพื่อนสนิทที่ว่าหรือว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยจริงๆต้องการคนไม่เยอะแต่ต้องการคนที่เป็นกัลยาณมิตรมากกว่าครับก็ quality นะครับมากกว่า quantity นั่นเองครับครับทีนี้ผมเข้าใจแล้วว่าตัวแปรอย่าง type ของคนเนี่ยคงไม่ได้มีจุดพลิกผันอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่มันฝึกได้ไหมอาจารย์สำหรับคนที่พูดไม่เก่งอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าอย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่เก่งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะสร้างคอนเนคชันได้กับคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับครับคือจริงๆการฝึกเนี่ยมันฝึกได้อยู่แล้วนะครับคือถามว่าอะไรอันแรกเลยคือเรื่องการสื่อสารนะครับการสื่อสารอันต่อมาอาจจะเป็นการเข้าหาคนนะครับหรือว่าการสร้างความประทับใจหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวพวกนี้จะมีตัวอย่างทั้งนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองยกตัวอย่างเรื่องของการเข้าหาคนก่อนละกันนะฮะได้ครับสมมติผมเจอคุณอ้ําเนี่ยผมจะเดินมาถามคุณอ้ําผมประกรณ์นะครับผมอยากรู้จักคุณอ้ําก็จะรู้สึกประกรณ์เป็นใครครับ ใช่ไหมฮะ คุณเป็นใครแต่ลองกลับกันนะสมมติว่าคุณอ้ํามีเพื่อนชื่อแอนนะครับผมก็แนะนำว่าคุณอ้ําผมอ่ะรู้จักกับแอนแอนแนะนำผมมาว่าคุณอ้ําเป็นพิธีกรรายการ Mission to the Moon ครับผมอยากจะมาออกสักเทปนึงคุณอ้ําพอจัดให้ผมได้มั้ยคราวเนี้ยพอคุณอ้ําได้ยินว่าผมรู้จักกับแอนคุณอ้ําก็ต้องเกรงใจแอนใช่มั้ยฮะก็คือเรื่องของเรื่องคือถ้าเราจะเข้าหาใครเนี่ยเราใช้คําว่าเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนนี่จะดีกว่านะครับรวมถึงบางคนถ้าพูดไม่เก่งถ้าพูดไม่เก่งเนี่ยจริงๆวิธีการง่ายๆเลยคือบางครั้งเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยบางเจนด้วยซ้ำเนี่ยบางเจนเขาชอบเล่าเรื่องทักษะจริงๆอย่างเช่นเราเจอเจนแบบเบบี้บูมเจอผู้ใหญ่นิดนึงเนี่ยหลักการคือเราควรจะต้องเน้นถามนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆโม้ความสำเร็จขึ้นมาเองเขาเสิร์ชโอ้ยสมัยก่อนนะโอ้อันนี้มันดีมากเลยเนี่ยเพราะประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาคือจริงๆการสื่อสารไม่ใช่ว่าต้องพูดเยอะครับครับแต่พยายามฟังเยอะๆจับประเด็นว่าเขาสนใจอะไรแล้วถามเขาที่เหลือมันจะไปต่อเองนะครับเคยได้ยินบางคนเขาแบบเหมือนคุยกันแล้วก็มาชมอีกคนนึงว่าเฮ้ยคุณนี่เป็นคนแบบคุยสนุกนะแต่จริงๆคนนั้นเขาแทบไม่คุยเลยนะฮะเขาฟังใช่ไหมครับฟังแล้วก็ถามแล้วก็คนที่ได้โม้หรือว่าได้พูดถึงประวัติชีวิตเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกถูกชะตาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการสื่อสารประเภทนึงนะครับคือของพวกนี้เป็นทักษะที่ฝึกได้เพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะตีความคำว่าเป็นนักพูดที่เก่งอ่ะผิดพลาดกันไปพอสมควรนะครับจริงๆการที่จะมีบทสนทนาที่ดีหรือว่าเนี่ยเรามาพูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์กันการฟังก็สำคัญเหมือนกันและการฟังแบบ active listening อย่างที่อาจารย์บอกมานะครับใช่ครับหรือว่าการที่เว้นจังหวะบ้างนะครับให้มีการคิดอะไรอย่างนี้อยู่บ้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการเป็นนักฟังที่ดีแล้วนะครับการเสริมให้ตัวเองมีความมั่นใจในการที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วทักษะชุดอื่นๆอาจารย์มีแนะนำไหมครับว่าควรจะมีอะไรเสริมเติมเข้ามาอีกเพื่อให้เราพร้อมออกไปเผชิญกับเรื่องราวในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งตรงนี้ครับครับคือจริงๆทักษะเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความประทับใจนะครับประทับใจนี่จริงๆแล้วหลักการง่ายๆเลยคือเราต้องหาเรื่องของ story of us คือจุดร่วมที่เขาสนใจเหมือนเราถ้าเกิดสมมติผมเจอคุณอ้ําแล้วผมก็บอกว่าคุณอ้ําครับสรรพคุณผมเป็นเช่นนี้ผมก็เล่าเรื่องประวัติของผมยาวเนี่ยคุณอ้ําก็คงเบื่อฟังครับหรือถ้าเกิดผมจะแบบมานั่งฟังเรื่องคุณอ้ําตลอดก็เบื่อคราวนี้คุณอ้ําสนใจทีมฟุตบอลทีมไหนครับ
ใช่ไหมฮะเราก็จะมีประสบการณ์ร่วมกันนะฮะก็คือถึงแม้ว่าจะทีมเชียร์คนละทีมกันนะฮะเราก็จะไม่ตีกันมากแต่น้อยเราก็จะต้องคุยกันว่าอ๋อทีมนี้สนามหญ้าสวยนะครับทีมนี้นักฟุตบอลเก่งคือมันแชร์กันคือเราต้องหา story of us ที่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนอกจากที่พูดถึงเรื่องการเข้าหาคนแล้วนะครับหรือการสื่อสารแล้วเนี่ยนะฮะการสร้างความประทับใจเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเช่นกันครับโอเคจกตัวอย่างได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแค่พูดถึงเรื่องที่เราเคยเจอกันผ่านมาอย่างเรื่องทีมฟุตบอลเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ด้วยบุคลิกภาพหรือว่านิสัยของคนเป็นผู้ชายอย่างเราเนาะก็น่าจะมีการผ่านประสบการณ์เรื่องกีฬากันมาบ้างแล้วงั้นเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปละกันนะครับวิธีการฝึกนะครับไอ้พวกทักษะอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยการโน้มน้าวใจนะครับหรือว่าการหา story of us เนี่ยเราควรจะเริ่มตั้งต้นฝึกมันยังไงดีอาจารย์ควรจะเริ่มแบบไปรู้จักกับเคสไหมหรือว่า connecting the dot เรื่องราวต่างๆเข้ามาร่วมกันหรือทำกันบ้านยังไงดีสมมติถ้าเรามีกรณีว่าเราต้องไปเจอกับใครสักคนหนึ่งครับครับคือจริงๆจุดที่คุณอ้ําพูดเนี่ยน่าสนใจคือถ้าเราพูดถึงธุรกิจเลยละกันเพราะว่าสมมติว่าเราพูดถึงเน็ตเวิร์กิ่งของ entrepreneur เนี่ยครับแน่นอนครับว่าการทำการบ้านเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับจุดสำคัญเลยนะฮะไม่ว่าเราเจอใครก็ตามจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคู่ค้าขอให้เราคิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราสมมติผมคุยกับเพื่อนเนี่ยหรือคุยกับพี่ที่ทำงานนี้นะฮะคือถ้าเรามองว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานบางทีเราอาจจะเหมือนกับการแสดงกิริยาอะไรมันอาจจะไม่เนียนแล้วก็ไม่ประทับใจนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าทุกคนเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าคือในอนาคตเรามีโอกาสที่จะเกื้อกูลกันนะฮะมองทุกคนเป็นลูกค้าหรือจริงๆเรามองคู่แข่งเป็นลูกค้าอย่างนี้นะจริงๆฮะคือวันนึงเนี่ยมันไม่แน่หรอกเราอาจจะมาจอยกันนะครับดังนั้นคือจุดสำคัญมากๆนะครับนอกจากเราจะทำการบ้านแล้วเราว่ากลุ่มที่เราจะไปเจอเนี่ยเป็นใครเนี่ยเราต้องเต็มที่คิดว่าแบบเหมือนวันนี้เราเจอเขาวันสุดท้ายแล้วเคยได้ยินไหมฮะครับที่บอกว่าถ้าเกิดเราทำณช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะดีคนจะประทับใจมากๆนะครับก็อย่างที่ทำการบ้านหุ่นอ้ำเนี่ยสำคัญด้วยนะครับว่าโอเคกลุ่มเนี้ยเขาเป็นแบบไหนการทำการบ้านทำให้เรารู้ว่าเขาสนใจอะไรครับพอเขาสนใจอะไรเนี่ยเรื่องที่หยิบมาคุยมันก็จะถูกต้องมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่เราทรีตเขาเหมือนกับเราคุยใครก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าเราคุยกับลูกค้าสีหน้าท่าทางมันจะแบบออกมาเลยฮะภาษากายนึกออกใช่ไหมภาษากายก็สำคัญมากๆภาษากายมันก็จะออกมาเลยว่าแบบเราจะมีความนอบน้อมยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นจุดสำคัญทั้งหมดเลยครับทุกอย่างองค์ประกอบรวมๆกันนะครับแล้วก็การฝึกฝนนี่ก็จำเป็นจริงๆครับทีนี้ผมอยากจะรู้กลเม็ดเด็ดพายและผมมีการเกริ่นไปตอนเริ่มต้นนะครับแล้วมันเป็นวิธีการคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งด้วยนะครับในการสร้างเน็ตเวิร์กิ้งเอางี้แล้วกันอาจารย์สมมุติถ้าเกิดว่าผมหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับทำบริษัทขึ้นมาแล้วมีโปรดักต์ไลน์เรียบร้อยนะครับแต่ยังนิชอยู่ในตลาดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้หรือว่ากลุ่มธุรกิจเดียวกันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเรามากเราเริ่มตั้งต้นยังไงดีนะครับวางแผนวางขั้นตอนยังไงดีในการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งตรงนี้เราต้องมีข้อพิจารณาตรงไหนบ้างที่เราควรจะนึกถึงก่อนที่เราจะวิ่งเข้าไปหาคนอื่นเพื่อเข้าไปสวัสดีเขาทำความรู้จักกับเขาครับครับคือถ้าเป็นแบบเล็กๆนะฮะเล็กๆเนี่ยเราควรจะต้องเหมือนกับคุยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าในแต่ละคนที่เราเข้าไปคอนเน็กต์เนี่ยเราต้องการอะไรคือวัตถุประสงค์ต้องชัดนะครับคือการที่เราแบบใช้เวลาคอนเน็กต์หลายๆคนเยอะๆโดยที่วัตถุประสงค์ไม่ชัดเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับดังนั้นถ้าเป็นรายเล็กหรือว่าผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยนะครับคือจะยิงก็ต้องยิงแม่นๆฮะยิงให้แม่นคืออย่าหวาดเราต้องแบบทำการบ้านมาดีๆแล้วก็ไปดูเลยครับว่าคนไหนมีศักยภาพสมมุติว่าเราอยู่ที่ว่าเราไปเจอใครเพื่ออะไรนะฮะวัตถุประสงค์ต้องชัดคือไปเจอคนนี้เป็นไปเจอเวนเดอร์ครับเราขาดคนที่จะผลิตสินค้าตัวนี้ให้เราอยู่อ่ะเราต้องทำการบ้านเวนเดอร์คนนี้อย่างดีแล้วก็เข้าเป้าแล้วก็ทำให้เขาประทับใจคือเรียกว่ายิงไปทีละเป้าเลยเพราะเราไม่มีระเบิดเราไม่มีอาวุธเป็นระเบิดที่แบบว่าใส่เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนจะต้องมาแบบมาเป็นเน็ตเวิร์กิ่งกับเราอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันถ้าเป็นลูกค้าการที่เราจะทำให้เกิดเน็ตเวิร์กของลูกค้าจริงเนี่ยเราต้องดูเลยครับว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยจะคอนเน็กต์ไป
ไปสู่ลูกค้าคนอื่นได้ไหมอันนี้ในเชิงหลักการนะครับครับแล้วเราก็มอง priority ให้ถูกครับว่าจัดลำดับว่าเราจะไปหาลูกค้าคนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ connect ไปนะครับไปสู่อีกคนนึงนะครับซึ่งจริงๆแม้เขาไม่ใช่ลูกค้าเราครับแต่วันนึงถ้าเราทำดีๆเขาทำให้เขาประทับใจเนี่ยเขาก็นึกถึงเราอยู่ดีนะครับนึกถึงเราอยู่ดีก็ไปถึงก็อย่าไปคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรก่อนนะครับคุยว่าแบบเรื่องความจริงใจของเรานะฮะแล้วก็เราเน้นเลยครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเราให้ใครวันเนี้ยวันนึงเขาต้องให้เรากลับมาแน่นอนฮะมันเกิดความเกรงใจกันนะครับสมมติผมเคยช่วยคุณอ้ําเรื่องเนี้ยนะครับวันนึงถ้าผมแบบอาจจะไม่ได้ขอร้องเนี่ยถ้าผมมีปัญหาไปเล่าให้คุณอ้ําฟังอ่ะคุณอ้ําก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ปกรณ์เคยช่วยเราเรื่องนี้เนอะเฮ้ยเราแบบเราอยากช่วยเขามากเลยนะฮะก็คือ go giver ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับคือคิดอย่างนี้ไปก่อนเลยครับอย่าไปคิดเรื่องกำไรขาดทุนนะฮะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มีผลประโยชน์กับเราเราไม่รู้จักเขาเราให้ไปก่อนเพราะวันนึงอ่ะมันจะกลับมาแน่นอนนะครับจริงๆมนุษย์เรามักจะตัดสินกันด้วยอิโมชันอลก็เยอะพอสมควรนะอาจารย์ความประทับใจอิมเพรสชันต่างๆเนี่ยสำคัญจริงๆในการที่จะมาพูดคุยกันทีนี้ผมคิดคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาได้แล้วผมอยากจะถามอาจารย์จริงๆครับสมมติถ้าเกิดว่าถึงจังหวะที่เป็นแบบเป็นจังหวะสำคัญนะครับถ้าเป็นหนังเนี่ยก็เป็นซีนอารมณ์แล้วคือตอนที่ต้องพูดถึงเรื่องข้อเสนอซึ่งกันและกันอาจารย์คิดว่าคุณสมบัติที่ดีของข้อเสนอที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่อยากปฏิเสธหรือว่าไม่อาจปฏิเสธละกันจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับเบสิกเลยอ่ะเบื้องต้นมินิมัมเลยนะฮะต้องเป็นข้อเสนอที่แฟร์แฟร์คือเป็นข้อเสนอที่ไม่ใช่ว่าเราได้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เทคนิคในการพูดเนี่ยเราต้องพูดในสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ก่อนไพรออริตี้นะครับคือมันต้องแบบวินวินนะฮะวินลูสก็ไม่ได้เนาะเขาวินเราลูสเราก็คงไม่ทำหรือเราวินเขาลูสเขาก็ไม่ทำกับเราครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเขาจะรู้เองอะรู้ว่าข้อเสนอเนี้ยมันเป็นข้อเสนอที่ดีเพราะว่าแบบถ้าสัดส่วนในการพูดเนี้ยเราพูดถึงประโยชน์เขาเยอะเช่น60 40 70 30เนี้ยนะครับ70 30ที่ว่าเนี้ยมันหมายถึงพูดถึงสมมติว่าเราพูด1ชั่วโมงครับครับสัก2ใน3เนี่ยเราพูดถึงประโยชน์ของเขาแล้วพูดประโยชน์ของเราสัก1ใน3แต่ว่าเราอันนี้ไม่ได้พูดถึงสัดส่วนนะแต่ว่าสมมุติว่าเขาได้100นึงเราได้80อันนี้ไม่ใช่นะแต่พูดถึงว่าสัดส่วนคือพอเขาฟังเยอะๆอ่ะฮะเขาจะรู้สึกว่าประโยชน์เขาเยอะที่จริงแล้วเขาประโยชน์กับของเขากับเราเท่ากันแต่วิธีการเรียบเรียงเรื่องราวต่างหากล่ะที่มี2เรื่องเลยคือ priority เราเอาเรื่องเขาขึ้นก่อนครับอันที่2ระยะเวลาความนานในการพูดเราเอาเรื่องเขานานกว่านะครับตรงเนี้ยทุกคนนะฮะชอบความยุติธรรมชอบความแฟร์แล้วก็ทุกคนก็ถ้าอะไรที่เขามีประโยชน์อ่ะเขาฟังอยู่แล้วนะครับเราต้องเป็นประโยชน์ที่ตรงใจเขาด้วยไอ้ตรงนี้ต้องรีเสิร์ชนิดนึงคือสมมุติว่าประโยชน์ที่เราเสนอเนี่ยมันไม่ตรงใจเขาว่าเขาก็ไม่ฟังนะครับโอเคเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับผมขออนุญาตขยับขึ้นมาในบริษัทที่มีสเกลใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับทุกท่านที่เป็นองค์ประกอบอยู่ถ้าเกิดว่าขยับสเกลขึ้นมานะครับ3ปี5ปีบริษัทใหญ่ขึ้นแหละกลายเป็นเจ้าดังของตลาดเรียบร้อยแน่นอนครับทุกท่านต้องเจอเรื่องประมาณว่ามี competitive มีคู่แข่งนะครับมีคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันนะครับอาจารย์คิดว่าเราควรมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ในการมองคู่แข่งอย่างไรถึงจะสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดของการทําธุรกิจไปได้อย่างยาวนานครับครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคือถ้าระยะยาวคือคู่แข่งเนี้ยพอเข้ามาความรู้สึกเรามันเหมือนเรดโอเชียนทะเลเดือดโอ้ปลาฉลามกัดกันเลือดสาดเนี่ยอันแรกเราต้องรีเฟรมก่อนนะเปลี่ยนมายด์เซตของเราก่อนว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ได้มาแข่งกับเราแต่เขามาทำให้ตลาดช่วยกันทำให้ตลาดมันโตคือตลาดในทุกๆเซกเมนต์เนี่ยมันจะมีปริมาณผู้บริโภคในตลาดนั้นๆน่ะประมาณนึงแต่สมมุติว่าตลาดเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทำให้คนรู้จักสินค้าเรารู้จักสินค้าเราในตลาดนั้นเนี่ยถ้ามีคู่แข่งเข้ามาเขามาทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าตัวเนี้ยประเภทเนี้ยเพิ่มขึ้น
จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะกินเข้ามาในเนื้อของเรานะฮะแต่ตลาดรวมมันโตขึ้นสังเกตตลาดชาเขียวครับชาเขียวเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคู่แข่งอาจจะกินเนื้อกันเองก็จริงแต่ว่ามันก็ตลาดโตดีมานก็มากขึ้นดีมานมันมากขึ้นเพราะสุดท้ายแบบรายได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปแย่งชาเขียวกันเองแต่เราได้รายได้เพิ่มจากคนที่เคยกินอาจจะกินกาแฟมากินชาเขียวคนที่เคยกินน้ำผลไม้มากินชาเขียวอันเนี้ยคือแข่งกันสร้าง awareness ครับครับตรงเนี้ยถ้าเกิดในตลาดที่โตขึ้นเนี่ยเราต้องมองคู่แข่งเป็นแบบนี้พอมองคู่แข่งเป็นแบบเนี้ยกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยมันจะตามมาเองว่าเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะคือมันจะเห็นช่องเองอะว่าตรงไหนมันไปได้อีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าต้องไปช่องเดียวคู่แข่งมันก็จะเติมเข้ามาในเซกเมนต์ที่อาจจะมีผู้บริโภคประเภทอื่นอยู่แต่เราก็ไปเป็นสินค้าทดแทนได้นะครับอันนี้มันจะแบบมันจะไปในแนวทางนี้เองฮะถ้าเรามองว่าคู่แข่งกับเราเนี่ยช่วยให้ตลาดโตโอเคก็ต้องเริ่มจากการรีเฟรมใช่ครับปรับ mindset ก่อนเนาะว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเหมือนกันในตลาดนี้ใช่ครับใช่โอเคทีนี้อาจารย์ผมเชื่อว่านะครับคนที่เขาสามารถสร้างเน็ตเวิร์กิ่งได้นะครับบางคนก็สามารถสร้างไปได้บ้างแล้วนะครับสำหรับผู้ฟังของเรามันต้องเจอเหตุการณ์ประมาณนี้บ้างผมเจอบ่อยมากผมอยากได้คำแนะนำจากอาจารย์คือก็จะมีคนอื่นที่อยากมาสร้างเน็ตเวิร์กิ่งกับเราเหมือนกันมาปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ข้อเสนอของเขาเนี่ยมันไม่ได้โดนใจเราทีนี้นะครับตามกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็น design thinking designing your life หรืออะไรก็ตามครับเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์จะปฏิเสธยังไงดีให้รู้สึกถนอมน้ำใจรู้สึกไม่กล้ากระอ่วนครับครับจริงๆการปฏิเสธเนี่ยยังไงก็มันก็แบบเหมือนทำลายน้ำใจกันอยู่แล้วฮะแต่จริงๆอ่ะคิดอย่างนี้แล้วกันใน design thinking เนี่ยมันมีเรื่องของการสร้างทางเลือกนะครับคือเราสมมุติว่าเขามาจะมาแบบทำข้อเสนอจอยร่วมกับเราแต่ว่าเราเนี่ยดูแล้วแบบไปด้วยกันไม่ได้เลยเราควรจะต้องหาทางเลือกคือในเครือข่ายของเราเนี่ยอาจจะมีเวนเดอร์รายอื่นพร้อมแมทช์กับเขาเราแนะนำเขาให้ไปหาเวนเดอร์รายนั้นอันนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดเขาจะรู้สึกว่าเราอะได้พยายามแล้วที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าบางครั้งแบบเราเดินเข้าไปในซูเปอร์แล้วเราแบบอยากได้ของอะไรเงี้ยนะฮะแบบของที่เราต้องการเนี่ยสมมติสินค้าเองมันไม่มีเนี่ยนะครับแต่พนักงานขายก็เดินมาบอกเขาแบบอุ้ยเสียใจนะคะแบบสินค้าเองมันหมดจริงๆแต่ว่าเรามีสินค้า B ที่ใช้ได้ดีไม่แพ้กันสนใจไหมเดี๋ยวจะแนะนำไปในซูเปอร์ข้างๆสมมตินะคืออาจจะแบบสุดท้ายไม่ได้จบกันที่ว่าซื้อของซูเปอร์เนี่ยแต่เราเป็นลูกค้าเราจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าซูเปอร์แห่งนี้เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการเราได้แต่เขาได้สร้างทางเลือกให้เราที่จะไปจบดีลที่เราต้องการได้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับเราอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคือเน็ตเวิร์กิ่งคือต้องทำให้คนฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาสำคัญสุดท้ายนะครับผมอยากให้อาจารย์สรุปสักหน่อยได้ไหมว่าถ้าตีเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นองค์ตัวเสนอเป็นผู้ประกอบการคนนี้คุณสมบัติในการที่ต้องมีอยู่ในตัวนะครับเป็นนิสัยในตัวเลยนะครับที่จะสร้างเน็ตเวิร์กิ่งได้ดีต้องตีออกมาเป็นข้อได้ประมาณไหนบ้างครับครับก็ข้อที่หนึ่งเลยนะฮะต้องเป็นคนรู้จักให้ก่อนคือเรื่องของอย่างที่บอกครับว่าเราสังเกตได้ว่าในสเต็ปของเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมันอาจจะมีแค่ประมาณ3สเต็ปคือตอนแรกเรารู้จักก่อนรู้จักเสร็จก็อาจจะเป็นการสานสัมพันธ์แล้วตอนหลังก็ไว้วางใจเชื่อใจกันนะครับจุดที่เราจะได้ประโยชน์จากเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยคือต้องไปถึงระดับที่3นะครับระดับที่3คือไว้วางใจกันเนี่ยมันถึงจะสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เข้าใจแล้วอันนี้มันหนีไม่พ้นเลยครับว่าจุดสำคัญจริงๆคือเราต้องมีความปรารถนาดีกับเขาครับคือเน็ตเวิร์กิ่งมันเป็นเรื่องของความจริงใจนะคือเราแบบไม่ใช่ว่าเป็นทักษะที่หลอกกันได้เราต้องฝึกตัวเองก่อนว่าเป็นคนที่จริงใจปรารถนาดีกับคนอื่นถ้าพูดตรงก็อาจจะเป็นหลักทางพุทธก็พรหมวิหาร4ครับใช่ฮะก็เป็นเรื่องของอาจจะมีความ
มุทิตาคือเห็นเขาแบบได้ดีเราก็ดีใจด้วยกรุณาเห็นเขาลำบากก็อยากไปช่วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดละนะฮะคือต้องมีลักษณะของความอยากให้นะครับความอยากให้แล้วก็ที่สำคัญคือ mindset ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเชื่อเสมอครับว่าขอจบแบบทีมรักนิดนึงนะฮะได้ครับ you will never walk alone ครับคือเราเดินคนเดียวไม่ได้ฮะคือเดินไปได้เร็วไม่สำคัญเท่าเดินไปได้ไกลเดินไปได้ไกลเพื่อนนั่นแหละหาเสบียงให้เราโอเคโอเคประมาณนั้นนะครับจบสวยมากเลยครับจบสวยมากทีมรักเลยฮะครับโอเควันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนจริงๆนะครับสำหรับเรื่อง networking entrepreneur หลายๆคำถามเนี่ยผมพยายามถามเสริมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นว่าเฮ้ยสถานการณ์จริงเป็นแบบนี้นะวางตัวแบบไหนดีและกลยุทธ์เหล่านี้นะครับเชื่อว่าสามารถนำไปใช้จริงปรับใช้ได้จริงได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่พูดเก่งพูดไม่เก่งหรือกำลังฝึกฝนอยู่ขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับว่าวันหนึ่งน่าจะดีขึ้นและสามารถที่จะเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์ได้ดีอย่างแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แปะมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันก็จบลงไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ networking entrepreneur ที่อาจารย์แปะแนะนำเทคนิคแนะนำกลยุทธ์ให้กับพวกเราอย่างมากมายหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามซีรีส์พิเศษ Designing Your Life for Entrepreneur มาตลอด3 EP นะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบกันและหวังว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนำไปปรับใช้ต่อยังไงทุกท่านยังสามารถพบเจอกับรายการ Remaster ต่อไปได้นะครับทุกวันอังคาร 20:00 นเรามาติดตามกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรต่อๆไปให้เราได้เรียนรู้กันไปแบบตลอดชีวิตได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมอั้มสุภกรลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast และหากใครที่สนใจอยากจะพัฒนาทักษะ Designing Your Life นะครับพวกเรามีเวิร์กช็อปพิเศษมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับกับการร่วมมือกันระหว่าง Mission to the Moon และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ครับจัดเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับ Designing Your Life for Entrepreneur ออกแบบชีวิตให้คิดอย่างผู้ประกอบการครับในเนื้อหาเวิร์กช็อปในวันนั้นนะครับเราจะมีการสอนบทเรียนนะครับทักษะและกระบวนการคิดแบบ Design Thinking นะครับเพื่อนำไปประกอบการใช้สำหรับการพัฒนาธุรกิจหรือใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับนี่เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับทุกท่านอย่างมากในการลองดูซิว่าเรานะครับจะสามารถพัฒนาธุรกิจต่อยอดไปอย่างไรจะมีเฟรมเวิร์กในการคิดอย่างไรได้บ้างซึ่งในเวิร์กช็อปนี้นะครับจะประกอบไปด้วย6บทเรียนจาก6ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาจาก D School Stanford University นะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน Designing Your Life โดยตรงเลยอ้อเกือบลืมไปครับถ้าหากว่าใครเรียนจบแล้วนะครับได้รับเซอร์ติฟิเคตจาก Mission to the Moon ด้วยเช่นกันนะครับสามารถการันตีได้เลยครับว่าคุณมีประสบการณ์ในการใช้ทักษะ Designing Your Life กับการทำธุรกิจครับเวิร์กช็อปของเรานะครับจัดขึ้นในวันที่2และ3กรกฎาคม2022ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับ Exclusive จริงๆนะครับเพราะเรารับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นนะครับและหากสนใจที่อยากจะลงเรียนคอร์สกับเรานะครับสามารถติดต่อมาที่ LINE Official @missiontothemoon ได้เลยinbox นะครับแฟนเพจ Mission to the Moon ผมทีมงาน Mission to the Moon รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของเรารอพบเจอกับทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับ